สมมุติว่าประเทศไทยสร้างแลนด์บริดจ์แล้วก็สร้างอะไรคลองอะไรเนี่ยนะครับครับสู้กับช่องแคบมาลากายังไงสู้กับคลองสุเอซยังไงปานามายังไงเพราะว่าคนไทยต้องเข้าใจนะภาพรวมฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้นี้เชี่ยวชาญเรื่องระหว่างประเทศเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องมาบอกคนไทยได้เขาอธิบายประวัติศาสตร์8นาทีผมให้9นาทีอธิบายเรื่องทั้งหมดนี้โอ้โหเริ่มตั้ง9นาทีแต่ที่เหลืออีก90นาทีเดี๋ยวว่ากันซักกันต่อครับโอเคผมเอาสั้นๆนะครับว่าแนวความคิดนี้เนี่ยมันมาจากการที่โลกนี้เนี่ยมีเส้นทางการค้าครับแล้วพอมีเส้นทางการค้าปั๊บเนี่ยแต่ละประเทศมองว่าทางไหนสั้นที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างก่อนเลยฝรั่งเอายุโรปก่อนฝรั่งบอกว่าจากมหาสมุทรแอตแลนติกจะไปมหาสมุทรอินเดียไปยังไงไอ้ฝ่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยเราลงเมดิเตอร์เรเนียนดิจากนั้นเราก็ลงไปที่ทะเลแดงแล้วก็ไปที่มหาสมุทรอินเดียเพราะว่าแดนในฝันเนี่ยของฝรั่งในสมัยนั้น คือจีนกับอินเดียครับ ปรากฏจะไปปั๊บไม่ได้ว่ะเป็นแผ่นดินหมดเลยทีนี้ถ้าจะอ้อมใต้ทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5,600 กิโลเมตรโอ้ไม่ไหวเอายังไงดีแพงน้ำมันและสำคัญช่วงนั้นมันมีโจรสลัดนี่เลยนะก็เลยคิดว่าแล้วจะทำยังไงก็มีแนวความคิดมีพื้นที่ไหนที่ไม่กว้างนักตัดแผ่นดินไปเลยเจาะเลยเจาะอย่างนี้เหรอคิดมานานครับแต่ว่าเทคโนโลยีไม่อำนวยทำยังไงวะอยู่ดีเจาะได้ไงถูกก็เลยเฮ้ยเอางี้ใครมีตอนแรกที่พูดเรื่องตัดเนี่ยพูดเป็นเล่นไปนะใช่ครับตัดเสร็จได้ไงมันเป็นดินมันไม่หินยิ่งสมัยก่อนผมนึกไม่ออกว่าจะทำไงจะเจาะยังไงจะขุดยังไงจะผ่ายังไงคือมีน้องเนี่ยคุยกับผมก่อนหน้านี้บอกว่าทำไมไม่ตัดตั้งแต่สมัยพระนารายณ์สมมติเอาคลองไทยนะฮะผมบอกเทคโนโลยีสมัยโน้นมันไม่มีนะครับฝรั่งเองที่สุดครับฝรั่งเศสคิดได้เราตัดแบบนี้ชื่อแฟกดินองเดอเลซับเอาแบบนี้แล้วกันไปหาพื้นที่ทางตะวันออกของอียิปต์จะมีคาบสมุทรไซนายเหมือนจุกก๊อกปิดอยู่ระหว่างเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงตัดมันตรงนั้นได้ไหมบอกตัดได้100แคบที่สุดด้วยใช่ป่ะแคบที่สุดครับ 193.3 กิโลเมตรลองคิดดูยาวขนาดไหนคิดแบบนั้นปรากฏว่าอันนั้นคือยุคสมัยปลายรัชกาลที่4ผมเทียบแบบนี้ตัดจนสำเร็จครับ ครับตัดได้ปั๊บทั่วโลกตกตนผ่าแผ่นดินได้หรือวะตื่นเต้นเว้ยเอาแบบนี้อีกปีนั้นผมจำได้ปีที่เปิดเนี่ย1869คือปีที่2สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ครองราช1868ใช่ไหมฮะคนก็เลยเริ่มคิดมีที่ไหนวะก็มีอีกหนึ่งประเทศครับที่มันเจริญแล้วและฝั่งตะวันตกตะวันออกเนี่ยเข้าไม่ถึงโดยเรืออเมริกาไงครับด้านหนึ่งติดแปซิฟิกอีกด้านติดแอตแลนติกสมมติจากแคลิฟอร์เนียไปนิวยอร์กจะไปเรือนะฮะอ้อมใต้ครับใต้อเมริกาใต้ 6,000 ไมล์ทะเลไมล์ทะเลนี่ก็เอา 1.85 เนี่ยคูณเข้าไปเป็นกิโลใช้เวลาประมาณ20กว่าวันเรือปัจจุบันนะฮะไม่ไหวตัดดีไหมตัดตรงเม็กซิโกหนาครับไม่ได้นิคารากัวนะไม่ได้คอนดูรัสได้ไหมบางที่สุดปานามาปานามาเอาปานามาปานามาจะตัดปั๊บเลื่อนไปหน่อยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณสุวิชัยมองงี้ถ้าเกิดว่าตัดได้เรือมันก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ทีนี้โอ้โหฝรั่งเศสทำได้แล้วเอาไอ้บริษัทเดิมบริษัทฝรั่งเศสเอามาตัดเองมีประสบการณ์มาเลยมีประสบการณ์มาตัดเลยปรากฏตัดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับติดอะไรฮะติดเพราะว่าคลองสุเอตระดับเท่ากับระดับน้ำทะเลในขณะที่ปานามาระดับต่ำกว่าน้ำทะเลน้ำท่วมนะครับที่สุดแล้วสิ่งที่ทำคล้ายๆแลนด์บริดจ์ห้าแบบนี้แล้วกันเรามีเรือคือสมัยนั้นอะอเมริกาเจอทองครับที่เรียกโกลรัชทองขนจากแคลิฟอร์เนียเข้ามาด้วยเรือด้วยเรือเสร็จปั๊บสร้างทางรถไฟครับแล้วก็ขนทองเนี่ยดาวน์โหลดปั๊บอัพโหลดขึ้นรถไฟครับรถไฟดาวน์โหลดลงเรือจากนั้นใช้เรือขนไปนิวยอร์กฮะเวิร์กไหมนี่มันแลนด์บริดจ์ชัดๆเลยเวิร์กไหมฮะเวิร์กไหมไม่เราไปฟ้องเวิร์กไปเดี๋ยวว่ากันมันขโมยไอเดียเราล่วงหน้าไอเดียเราจะมีอยู่แล้วนะอีกร้อยกว่าปีไอคุณมาเล่นแย่งไอเดียเราไปได้ยังผมโอเคแต่ไอทำก่อนละทำก่อนแต่มันเป็นเรื่องคอมมอนเซนส์ครับก็คือว่าถ้าคุณขุดไม่ได้คุณต้องมีวิธีอื่นก็คือมาจอดแล้วก็ยกขึ้นดิแล้วก็ลากไปสิแล้วก็โหลดอีกที่นึงสิแต่มันหลายทอดนี่แหละแต่ว่ามันตอนหลังเนี่ยเขาก็คิดยกระดับขึ้นมาเลยไงครับซึ่งในบางจุดเขาทำใช่ไหมครับคือยกขึ้นเรือมันถึงนะยกขึ้นใช้แค่ยกมาคือไม่ต้องเอาของลงอ่ะครับไม่ต้องถ่ายแต่ของเราเนี่ยยังไม่ถึงจุดนั้นครับแล้วก็พอเสร็จปั๊บเขาก็มองว่าทำแล้วผมฝากวันนี้นะครับตรงนี้เผื่อเดี๋ยวเราคุยต่อคนที่เป็นเจ้าของเรือสองลำกับคนที่เป็นเจ้าของทางรถไฟเหมารวบครับชื่อคอร์เนลิอุสแวนเดอร์บิลต์คนเดียวกันคนเดียวกันครับเป็นนี้มันผูกขาดแล้วผูกขาดก็คือเป็นเจ้าของคอร์เนลิอุสแวนเดอร์บิลต์เนี่ย
หลายท่านถามว่าเขาคือใครเขาคือเจ้าพ่อการรถไฟเป็นหนึ่งในสี่บุคคลผู้สร้างอเมริกายุคใหม่เจ้าพ่อรถไฟแต่จังหวะนั้นเขาคิดแค่ว่ารถไฟยาวเนี่ยข้ามอเมริกาไม่ได้เอาเรือเป็นของเขาทางรถไฟเป็นของเขาจบขนส่งเป็นของเขาปรากฏว่าพอไปเห็นคลองสุเอซเขาทำสำเร็จแล้ว มีความหมายว่าทำแลนด์บริดจ์ไปละไม่ได้ขุดคลองแม่งเลยสาเหตุเพราะอะไรครับสุเอซ 193.3 กิโลเมตรไอ้นี่มันนิดเดียวอ่ะแค่82กิโลเมตรแป๊บเดียวก็ได้ปรากฏว่าถึงเวลาจริงขุดยากครับไม่ได้ภูมิศาสตร์ต่างกันครับหนึ่งเลยคืออยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วก็มีไข้เหลืองกับมาลาเรียทั้งสองท่านทราบไหมครับว่ามีคนตายวันละ200คนระหว่างคุณตลอดเลยตาย 20,000 คนที่สุดแล้วไม่ไหวแต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีอเมริกันครับเทโอดอร์รูสเวลต์เข้ามาแล้วพูดว่าบริษัทนี้ไม่เวิร์กเราคิดเทคโนโลยีไปเทคโอเวอร์บริษัทมาแล้วหาวิศวกรใหม่มาใช้วิธีการสร้างใหม่จนในที่สุดแลนด์บริดจ์ยังอยู่นะครับท่านยังสามารถไปเที่ยวได้คือยังมีทางรถไฟอยู่แล้วเราตัดคลอง82กิโลเมตรตัดจนสำเร็จและกลายเป็นคลองปานามาทีนี้ครับพอมาบ้านเราบ้างที่ผมคุย2อันนี้ครับเพราะว่าหนึ่งในคนที่คนในประวัติศาสตร์ไทยที่บอกว่าอยากทำแบบนี้คนคนนั้นคือนายกรัฐมนตรีคนที่7ของบ้านเราก็คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์ถูกต้องครับอาจารย์ปรีดีเนี่ยเคยถามอาจารย์เลเนแกซึ่งเป็นอาจารย์กฎหมายของแกแล้วบอกว่าอาจารย์ถ้าเราอยากตัดแบบนี้เพื่อที่จะทำให้เรือย่นระยะทางอ้อมใต้มะละกาแล้วมาที่บ้านเราตรงระนองชุมพรเนี่ยเราควรมีหลักคิดยังไงอาจารย์เลเดแกบอกว่าไปดูสิมีคลองขุดแบบนี้4แห่งอีก2แห่งเล็กนะครับ คือคลองโครินธ์ที่กรีซ6กิโลเมตรอันนี้ผมตัดออกอีก1คลองอยู่ตอนเหนือของเยอรมันจะได้ไปไม่ได้ไปอ้อมเหนือที่เดนมาร์กมีชื่อว่าคลองคีลอยู่ที่ชเลสวิกโฮสไตน์นะฮะจากนั้นก็เป็นสุเอซกับเป็นปานามาอาจารย์ปรีดีก็ศึกษามาแล้วบอกว่าเอาละถ้าอย่างเงี้ยเราขุดคลองไทยไหมเพราะว่าสั้นกว่าปานามาครับ50กิโลเมตรไม่แต่วิทย์ลืมเล่าสมัยพระนารายณ์ก่อนดิโอ้คุณสุริชัยโอ้ต้องไอเดียแรกมาจากสมัยนี้คุณสุริชัยนี่คนไทยคนแรกคือผมใช้คำนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นพระนารายณ์มหาราชหรือเปล่าแต่มีแนวคิดตรงนั้นถามว่าทำไมครับเพราะว่ายุคนั้นพระนารายณ์ตรงกับพระเจ้าหลุยส์ที่14พระเจ้าหลุยส์ที่14คงจะบอกว่าเอางี้ไหมตัดมาจะได้สามารถเดินเรือได้ปรากฏว่าเทคโนโลยีไม่อำนวยนะฮะเทคโนโลยีไม่อำนวยถัดมาครับสมัยรัชกาลที่1บ้างกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็คือเป็นพระอนุชาหรือน้องชายรัชกาลที่1บอกควรมีเพราะว่าด้วยเหตุผลทางความมั่นคงเทคโนโลยีไม่มีอีกจนกระทั่งมาถึงเนี่ยครับสมัยร5คนเสนอคืออังกฤษและฝรั่งเศสแต่มันไม่ได้เอาเรือส่งมันไม่ได้เอาเรือส่งสินค้าไงฮะมันจะเอาเรือรบไปเราก็บอกไม่ได้แบบนี้เมืองไทยไม่ได้เสียวแน่นอนเรื่องความมั่นคงก็เลยมายุคอาจารย์ปรีดีครับพอยุคอาจารย์ปรีดีจะทำครับต้องใช้เงิน18ล้านบาทมีไหม18ล้านบาทท่านบอกว่ากู้ Bank of England ก็ได้เดี๋ยวจะไปเจรจาเรื่องดอกเบี้ยออกมาต้องออกพรบพิเศษไหมเนี่ยกู้เงินตั้งกรรมการโยนมา 2,567 ยันเลยมันต้องเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ไหมเนี่ยแต่ข้อดีคุณสุทธิชัยท่านทำงบประมาณไว้แล้วว่าใช้ขุดเนี่ยนะฮะใช้ขุดเนี่ย18ล้านบาทถ้าความลึกเท่ากันกับสุเอซความกว้างเท่ากันกับสุเอซใช้10ล้านบาทเห็นไหมคือผมว่าคนยุคนั้นรอบคอบมีตัวเลขการลงทุนชัดเจนแต่ปัจจุบันยังไม่เห็นแล้วถามดูเนี่ยกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเรามียังนะฮะยังไม่เห็นกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่และ10ล้านบาทเลข8คืออะไรประเมินมาครบแล้วครับมีเปล่าๆไม่ได้พื้นที่โดยรอบจะทำอะไรเกษตรกรจะทำอะไรเวนคืนเองเวนคืนเรียกคือผมว่าทั้งหมด18ล้านคือเขาคิดครบรูปครบรูปเขาคิดครบมากบางของเราพ.ศ. 2567เนี่ยยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นหรอกคิดแค่บอกว่าจะเป็นโครงการขายเสียงหาเสียงได้ก็เอาแล้วสมัยโน้นไม่ต้องหาเสียงครับสมัยโน้นทำนี่ต้องรอบคอบก็ไปกู้เนี่ยฝรั่งเขาเช็คเราเอาไปทำอะไร18ล้านทำอะไรได้บ้างเราก็เลยใช้ฝรั่งเป็นที่ปรึกษาด้วยโอเคงั้นคุณมาไปปรึกษาเราด้วยก็เลยได้ทั้งที่ปรึกษาได้ทั้งเงินกู้แล้วทำไมไม่ได้ทำตกลงเงินก็มีใช่ไหมครับทำไมไม่ได้ทำถ้าเกิดว่าดูดีๆนะครับช่วงนั้นอ่ะคือ3ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2478นะครับมีความหมายว่าอีกไม่กี่ปีเกิดแล้วครับสงครามโลกครั้งที่2ครับการมาออกแล้วพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2เสร็จปั๊บตอนจบครับต้องไม่ลืมว่าญี่ปุ่นนะครับโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์และยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยเนี่ยเดือนธันวาคม
ธันวาคม1941 1941นะครับมีความหมายว่าอังกฤษประกาศสงครามกับเราหลังจากนั้นพออังกฤษประกาศสงครามกับเราปั๊บเขาปล่อยให้ญี่ปุ่นไปโจมตีอินเดียนะจบสงครามปั๊บมีความหมายว่าเขาจะต้องมาแก้สิ่งที่ประกาศสงครามกับเราและหนึ่งในสิ่งที่เรียกกันว่าสนธิสัญญาสันติภาพคือยุดลบมีเงื่อนไขว่าหากประเทศไทยจะขุดคลองไทยต้องขออนุญาตจากอังกฤษก่อนเพราะตอนนั้นต้องบอกว่าด้านหนึ่งเราเป็นฝ่ายอักษะเพราะเราให้น่ารักสู้กับเราฝรั่งเศสอังกฤษใช่ป่ะใช่ครับอิทธิพลทั้งสองฝั่งฝรั่งเศสไปอยู่แถวอินโดจีนใช่ป่ะอังกฤษอยู่แถวไทยอยู่แถวมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ป่ะต่างคนต่างจะอัดกันก็อังกฤษก็รู้ว่าภูมิรัฐศาสตร์คำนั้นตอนนั้นยังไม่มีคำนี้นี่คุณสุวิชัยแต่คุณสุวิชัยพูดคำนี้ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเราส่วนใหญ่คุยถึงภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่าเราไม่เคยดูแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์แปลว่าดูรัฐศาสตร์และแม่นแผนที่ครับต้องแม่นคือภูมิศาสตร์กับรัฐศาสตร์บวกกันเพราะพอคุณสุทธิชัยอธิบายมาปั๊บทำให้เราเห็นภาพว่าตะวันตกตะวันออกเป็นไงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับตอนนั้นหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองเราก็เลยยกเลิกแนวความคิดในการขุดนั้นไปและหลังจากนั้นก็มีแนวความคิดบอกว่าขุดทางเพื่อที่เรือสินค้าเนี่ยแทนที่เขาจะมาจากจีนสมมตินะฮะลงมาจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วลงมาเนี่ยใต้เวียดนามปั๊บตัดเข้ามาที่เราเข้าอ่าวไทยแล้วข้ามไปมหาสมุทรอินเดียตรงอันดามันจะได้ไม่ต้องไปอ้อมใต้เพราะอ้อมใต้ปั๊บสิงคโปร์ก็เลยสามารถเนรมิตประเทศเขาขึ้นมาได้เพราะเนรมิตเพราะว่าสิงคโปร์อยู่ใต้สุดของแหลมมาลากาถูกไหมครับตอนนั้นอังกฤษก็เชียร์เขาอยู่อังกฤษตอนนั้นเป็นเจ้าอาณานิคมต้องเลยแล้วก็รายได้ทั้งหลายแหละมันก็มามาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมล่ะฉะนั้นช่องแคบมาลากาเป็นทางทำหากินของเราเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มที่จะพูดแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับ